พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพอย่างยิ่งครับต้องประกาศเลยครับว่าที่เคารพอย่างยิ่งเกิดมาในชีวิตครับไม่เคยเห็นใครยืนหยัดต่อสู้เท่ากับมวลมหาประชาชนเช่นวันนี้เลยครับพี่น้องครับแล้วขออนุญาตส่งข่าวนะครับไปถึงพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีคู่ขนานทุกเวทีรวมทั้งพี่น้องที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์นะครับติดตามข่าวทั้งในและต่างประเทศครับผมยืนอยู่ตรงนี้มองไปข้างล่างหน้าตาพี่น้องข้างล่างอิ่มเอิบสดใสทุกคนสวยขึ้นทุกวันครับตั้งแต่เราประกาศว่าจะประกาศวันชัยชนะพี่น้องประชาชนล้วนมีสิ่งดีๆเข้ามาในตัวทั้งหมดครับเมื่อวานวันวิสาขบูชามวลมหาประชาชนร่วมกันจัดเวทีตรงนี้นะครับทำบุญประเทศไทยนิมนต์พระรวมทั้งหมด50กว่ารูปรวมทั้งเกจิอาจารย์สวดอภิธรรมเสร็จสวดมนต์เสร็จท่านก็นั่งปลกให้พรกับประเทศไทยทันทีที่สวดเสร็จครับเทวดาก็หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ชุ่มฉ่ำกันทั้งเวทีครับระหว่างพี่น้องที่เวทีทำบุญกันอยู่ผมกับพี่สมศักดิ์โกสัยสุขคุณอิสระสมชัยกับมวลมหาประชาชนส่วนหนึ่งก็ไปปฏิบัติภารกิจทางการเมืองเพราะได้รับมอบหมายให้ไปเป็นกำลังใจท่านวุฒิสมาชิกอยู่ที่รัฐสภาท่ามกลางแดดเปรี้ยงทางนี้สวดมนต์ทางนู้นฝนตกทันทีเหมือนกันครับพี่น้องที่นี่ไม่มีใครลุกหนีฝนที่หน้ารัฐสภาไม่มีใครหนีฝนแม้แต่คนเดียวครับพี่น้องทำบุญประเทศไทยเสร็จวันนี้ลุงกำนันนัดหมายแกนนำไปประชุมหารือกันผมก็ห่างไปนานครับพี่น้องครับวันนี้มีโอกาสย่างก้าวเข้าทำเนียบรัฐบาลไปประชุมแกนนำที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องแกนนำก้าวไปถึงทำเนียบรัฐบาลพระอาทิตย์ทรงกฎเห็นกันทั้งกรุงเทพครับนิมิตหมายดีมาแล้วครับหน้าตาพี่น้องสดใสกันหมดยิ้มแย้มแจ่มใสที่จริงเมื่อวานทั้งแดดร้อนปรี้นตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เที่ยงมาถึงตอนเย็นฝนตกพี่น้องครับไม่มีใครรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่มีใครรู้สึกท้อถอยหน้าตายิ่งยิ้มแย้มแจ่มใสขออนุญาตส่งข่าวหน้าเวทีนะครับพี่น้องนั่งอยู่แน่นหน้าเวทีขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขณะนี้มวลชนเต็มถนนไปจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วครับยิ่งมายิ่งมากยิ่งมายิ่งแน่นขนาดและก็ต้องออกมาออกมาออกมาโค้งสุดท้ายใกล้จะถึงแล้วครับเราเริ่มต้นตั้งแต่กดค้านกฎหมายชั่วกฎหมายทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมกัดค้านจนสภาที่ออกกฎหมายชั่วโดนระเบิดหายไปทั้งสภากัดค้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐมนตรีรักษาการที่ไม่เคารพศาลรัฐธรรมนูญเป็นรัฐบาลเสื่อมกัดค้านจนกระทั่งวันนี้เราเริ่มจะลืมชื่อนายกนางสาวยิ่งลักษณ์เสียแล้วครับหายไปกับกลีบเมฆแล้วครับมวลมหาประชาชนทำพิธีถวายสัตยาธิษฐานหน้าวัดพระแก้วต่อหน้าศาลหลักเมืองวางพุ่มมาลาพุ่มสุดท้ายเสร็จมันจะแยกแผ่นดินล้านนาไหวทั้งล้านนาเมื่อคืนยังไหวอยู่เลยครับจบแล้วครับระบบและสาธารณรัฐของทรราชหมดแล้วครับ
ยังเหลือเว็บเว็บอยู่ครับพยายามจำชื่อมันไอ้หนีวัดไปรำวงหรือว่าไอ้เดินงงไปสารจำชื่อยังไม่ชัดอยู่ไอ้นี่เมื่อวันก่อนครับเป็นรักษาการรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายกรักษาการคือมันรักษาการในรัฐบาลรักษาการพอนายกรัฐบาลรักษาการหัวขาดมันทำท่าจะยงมติกันเอารักษาการขึ้นเป็นนายกไม่มีกฎหมายที่ไหนในโลกรับรองให้มึงเป็นเด็ดขาดมึงเป็นรัฐบาลเถื่อนไม่มีรัฐบาลประเทศนี้ไม่มีรัฐบาลไม่มีรักษาการนายกไม่มีคนทำตามกฎหมายนายกได้ต่อไปประชาชนรอนายกคนใหม่กฎหมายรัฐธรรมนูญบอกไว้ว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนสรรหานายกรัฐมนตรีกันในสภาเอาคนที่เป็นส.ส.มาเป็นนายกรัฐมนตรีและคนที่เป็นส.ส.ก็จะไปตั้งคณะรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลณวันนี้เพราะการลุกขึ้นสู้ของมวลมหาประชาชนสภาผู้แทนราษฎรโดนนางสาวยิ่งลักษณ์ยุบล้มละลายหายไม่เหลือผู้แทนแม้แต่คนเดียวแล้วครับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์โดนศาลรัฐธรรมนูญโดนปปช.พิพากษาตัดสินซ้ำซากจนวันนี้หมดชีวิตไปแล้วครับรัฐบาลแต่บ้านเมืองจำเป็นต้องมีเพื่อรักษาอธิปไตยอธิปไตย3ด้านจะต้องมีเพื่อดำรงความเป็นรัฐ1รัฐบาลต้องมี2สภาต้องมี3ตุลาการต้องมีองค์กรที่ยืนหยัดและก็เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในอำนาจทั้ง3ฝ่ายเหลือองค์กรเดียวนั่นคือองค์กรตุลาการครับองค์กรรัฐสภาองค์กรนิติบัญญัติเมื่อสภาผู้แทนราษฎรถูกระเบิดตายเหมือนที่ลุงกำนันว่าจบไปแล้วเหลือสภาเดียวครับขณะนี้เหลือวุฒิสภาเท่านั้นเองครับพี่น้องแนวทางมวลมหาประชาชนเดินมาถูกต้องแล้ววันนี้เรารอรัฐบาลเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาหน้าที่ท่านก็คือตั้งนายกรัฐมนตรีเมื่อประเทศนี้ไม่เหลือผู้แทนราษฎรแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นวุฒิสภาตั้งใครก็ได้ที่มีอายุเกิน35ปีเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ผิดกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปรบมือให้กับวุฒิสมาชิกที่ตั้งใจทำงานด้วยกับพี่น้องครับผมและมวลมหาประชาชนได้ไปนั่งให้กำลังใจและปกป้องวุฒิสมาชิกเพราะระหว่างการประชุมของวุฒิสมาชิกถ่ายหน้าตาคนสวยๆข้างล่างหน่อยนะครับกล้องเคยจับไปข้างหลังครับหาคนสวยข้างล่างคนหน้าตาสดใสข้างล่างหน่อยครับเอาชูป้ายกันหน่อยครับพี่น้องครับใกล้ชนะแล้วเรียกคนที่บ้านออกมา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 อยู่จังหวัดไหนมาขึ้นรถมาขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินเดินออกมามาจากบ้านมาที่นี่มาฉลองชัย
พี่น้องครับเราได้ไปนั่งกันที่รัฐสภาเพื่อเป็นกำลังใจให้วุฒิสมาชิกและโดยเฉพาะที่สำคัญครับไอ้พวกเวทีเสื้อแดงประกาศจองเวรกับวุฒิสมาชิกมันร้ายกาจถึงจองเวรครอบครัวของวุฒิสมาชิกและยิ่งชั่วร้ายไปใหญ่ครับวันนี้ไอ้โฆษกพรรคไทยรักไทยใช้บริการใครไม่ได้สุดท้ายไปแจ้งความจับวุฒิสมาชิกไปแจ้งกับไอ้ฤทธิ์สีดวงครับอยู่ไปอยู่มาข้าราชการทั้งประเทศไทยที่ยังยอมเป็นขี้ข้าทักษิณเหลือคนเดียวคือไอ้ฤทธิ์สีดวงครับหมดแล้วเลิกแล้วเพราะฉะนั้นสองวันที่ผ่านมาเราไปนั่งปกป้องวุฒิสมาชิกไม่ให้คนชั่วไปข่มเหงรังแกและก็เห็นใจครับท่านวุฒิสมาชิกเมื่อวานเป็นวันหยุดก็มาประชุมกันโดยพร้อมเพรียง2วันแล้วครับประชุมวันนี้ท่านก็ออกประชุมนอกสถานที่ท่านกำหนดครับว่ามะรืนนี้วันพฤหัสท่านจะรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นภายในวันศุกร์นี้วุฒิสภาจะต้องตัดสินใจเอาใครเป็นนายกประเทศไทยเลิกกันทีขี้ข้าทักษิณล้มกันทีตระกูลชินวัตรก้าวเข้าสู่การปฏิรูปการเมืองออกมาพร้อมพี่น้องประชาชนออกมาทุกคนมาเตรียมฉลองรัฐบาลที่จะมาจากประชาชนมาฉลองการปฏิรูปการเมืองยิ้มแย้มกล้าหาญเดินหน้าสู้กับไฟผ่านไปด้วยกันกราบขอบพระคุณครับพี่น้องครับ